ความสูงช่องผ่านลอด 5.50 เมตรหลังคาผ่านลอดความยาว361เมตรผิวจราจรขนาด2ช่องจราจรไปกลับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 400,000 ล้านบาทตัวไหมอยู่ท่านนายกนายกก็ตีเงินเดือนเท่านี้นะไอ้ทำทีเนี่ย500ล้านแต่ละจุดแต่ก็ทำมาให้3ทีฮะมันต้องดีเลยเดี๋ยวรอท่านประธานพื้นที่ไม่ได้ขอบคุณนะขอบคุณบางส่วนก็ตัดกับถนนด้วยเรื่องสนามบินยังไม่ทราบคือเราต้องการตีกรอบของการเดินหน้าไปถึงอนาคตเท่านั้นเองมันก็ไม่ตอบคำถามได้ทั้งหมดตรงความต้องการทั้งหมดทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอนการที่จะออกมาเมื่อวานลงทะเบียนมาสังสรรค์เดินต่อข้ามในพลังนี้นะป้ายุ่งลักหลงเรียนเลยมันได้มาไม่ต้องดูแลมันมาเลยนายกไม่ใช่คือป้าคือป้าไม่ได้มาลงเรียนป้าที่ยังไม่จะว่าไม่รู้ล่ะค่ะว่าลงทะเบียนป้าไม่ได้รู้เราก็อยู่แต่บ้านใครไม่โฆษณาว่าไปลงทะเบียนอันนี้อยู่สามกองนะไม่ใช่แม่ถ้าให้ชัดชัดหน้าให้ท้องเลยเดี๋ยวยุ่งไอ้ฟ้าเลยเหรอ